กะเพราเป็นผักสมุนไพรที่นิยมนำมาปรุงอาหารไทยเนื่องจากมีกลิ่นเฉพาะตัวและรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะใบกะเพราที่นำมาผัดกับเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งใบกะเพรานี้เองค่ะที่มีสรรพคุณทางตำรับยาไทยมีรสเผ็ดร้อนใช้เป็นยาขับลมบรรเทาอาการท้องอืดหรือท้องเฟ้อแก้ปวดท้องบรรเทาอาการจุกเสียดในท้องแก้ลมตาลซ่างแก้อาการคลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนน้ำค้างจากใบกระเพราสามารถใช้เป็นยาขับเสมหะขับเหงื่อเป็นยาช่วยขับน้ำดีย่อยไขมันหรือใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาโรคผิวหนังรักษาหูดหรือกลากเกื้อนใช้หยอดหูจะช่วยแก้อาการปวดหูได้ด้วยค่ะใบกระเพราแห้งจะใช้ชงดื่มกับน้ำเพื่อแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบดเป็นยานัดเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกนำมาชงกับน้ำดื่มจะใช้แก้โรคตับอักเสบและยังเป็นยาบำรุงธาตุสำหรับเด็กด้วยค่ะเมล็ดกระเพราสามารถใช้เป็นยาขับลมแก้โรคทางเดินปัสสาวะและไตอักเสบส่วนดอกจะใช้ผสมกับน้ำผึ้งเพื่อรับประทานแก้โรคหลอดลมอักเสบค่ะรากมีรสเผ็ดร้อนใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาขับเหงื่อสำหรับคนที่เป็นไข้โรคมาลาเรียและช่วยแก้ธาตุพิการหากนำทั้งรากและต้นมาปรุงเป็นยาจะช่วยบำรุงธาตุและแก้ไข้สันนิบาตแก้พิษตาลซ่างนอกจากสรรพคุณเด่นๆอย่างที่ใช้เป็นยาขับลมและบรรเทาอาการจุกเสียดแล้วยังมีฤทธิ์ช่วยขับน้ำนมสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรได้อีกด้วยช่วยทำให้เพิ่มน้ำนมมากขึ้นและช่วยบรรเทาอาการไข้เรื้อรังค่ะรู้ประโยชน์ของกระเพราไปแล้วนะคะมารู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณของพริกกันบ้างค่ะพริกถือเป็นเครื่องปรุงสำคัญที่นิยมนำมาประกอบอาหารมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ถูกเผยแพร่และนำไปปลูกในหลายๆทวีปทั่วโลกรวมถึงในทวีปเอเชียและประเทศไทยด้วยค่ะโดยพริกในโลกนี้มีมากกว่า400สายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีขนาดรูปร่างสีสันและดีกรีความเผ็ดร้อนแตกต่างกันไปค่ะส่วนประเทศไทยของเรารู้จักและคุ้นเคยกับการปลูกพริกมานานแล้วค่ะและสายพันธุ์ของพริกในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่น้อยเลยรวมทั้งหมดประมาณ831สายพันธุ์สามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆตามชนิดของพริกได้แก่พริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูเม็ดเล็กค่ะส่วนพริกนั้นถือเป็นสมุนไพรไทยที่มีรสชาติจัดจ้านที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้เพื่อปรุงแต่งรสชาติอาหารให้ดีขึ้นแต่รู้หรือไม่คะพริกไม่ได้มีดีแค่รสเผ็ดร้อนเท่านั้นนะคะสรรพคุณยังสุดจี๊ดจ๊าดอีกด้วยทั้งช่วยลดน้ำหนักสร้างภูมิคุ้มกันลดความเครียดป้องกันโรคมะเร็งลดความเสี่ยงโรคหัวใจและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะรู้หรือไม่คะรสเผ็ดร้อนของพริกมาจากไหนรสเผ็ดร้อนของพริกนะคะมาจากสารแคปไซซินค่ะซึ่งเป็นสารธรรมชาติจำพวกอัลคาลอยด์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นทนทานต่อความร้อนและความเย็นแม้จะมีการนำพริกต้มให้สุกหรือแช่แข็งก็ไม่มีผลทำให้ความเผ็ดของพริกสูญเสียไปนอกจากนี้นะคะภายในพริกยังมีสารแคโรทีนอยด์วิตามินซีวิตามินเอไขมันและก็โปรตีนอีกด้วยค่ะแล้วผัดกระเพราหนึ่งจานให้สารอาหารอะไรบ้างกับร่างกายสำหรับคุณค่าทางโภชนาการหลายคนคงอยากรู้ว่ากินผัดกระเพราหนึ่งจานร่างกายได้คุณค่าสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีคงคาฉุยฉายอาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอาหารผัดกระเพราแบบพร้อมทานในผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักให้ข้อมูลดังนี้ค่ะปกติแล้วข้าว1ทัพพีให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่การกินผัดกระเพรา1มื้อถือว่าปริมาณแคลอรี่ยังไม่เกินความต้องการของร่างกายค่ะซึ่งในแต่ละวันผู้หญิงที่นั่งทำงานในออฟฟิศตัวไม่ใหญ่จะใช้พลังงาน 1,200 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ส่วนผู้ชายต้องการพลังงานประมาณ 1,800 ถึง 2,000 กิโลแคลอรี่ส่วนสารอาหารที่ได้รับในผัดกระเพรา1จานมีดังนี้ค่ะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเบต้าแคโรทีนคอเลสเตอรอลใยอาหารน้ำตาลโซเดียมวิตามินซีวิตามินเอขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ